เมโสโปเตเมียตอนใต้ของอิรักมีคำกล่าวตามธรรมเนียมว่านี่คือสวนเอเดนแต่พรุ่งนี้มันอาจจะเป็นสวรรค์ล่มอุรังอุตังในป่าของอินโดนีเซียความอยู่รอดแขวนอยู่บนเส้นได้เขตอนุรักษ์ธรรมชาติในเยอรมันไม่นานมานี้นกกระสาร้องอยู่ท่ามกลางฝูงวัวที่เล็มหญ้านกน้อยขับขานกบกระโดดโลดเต้นนี่คือเรื่องราวภูมิประเทศที่มีเอกลักษณ์สายพันธุ์ที่หายากและมนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสอดคล้องแต่วันนี้กลับเสี่ยงสูญพันธุ์ไม่ใช่จากสภาพอากาศเปลี่ยนแต่จากเรื่องการอนุรักษ์สภาพภูมิอากาศมันคือการเดินทางสู่สิ่งที่ดูคลุมเครือของสิ่งที่เรียกว่าพลังงานสีเขียวสิ่งที่เกิดขึ้นในนามของการอนุรักษ์สภาพภูมิอากาศและเศรษฐกิจสีเขียวมันคือการเข้าไปอาละวาดต่อโลกธรรมชาติเป็นการตบหน้าเหตุผลทางนิเวศวิทยาขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสารคดีที่จะพาคุณไปพบกับโลกของธรรมชาติและสัตว์ป่านานาชนิดหากชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับแคนคูนเม็กซิโกที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแต่ฤดูหนาวปี2010หลายคนมาที่นี่ไม่ใช่เพื่อเที่ยวชายหาดแต่เพื่ออนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผู้ร่วมประชุมหลายพันถกเถียงกับปัญหาเร่งด่วนที่สุดข้อหนึ่งในยุคเราการอนุรักษ์สภาพอากาศและสิ่งเดิมพันคืออนาคตของโลกที่กำลังหายใจไม่ออกหนึ่งในนั้นคืออุลริชไอเคมันเขาทำงานเพื่อปกป้องธรรมชาติและสัตว์ใกล้สูญพันธุ์มาหลายปีแล้วเขาร่วมมือกับองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อผลักดันการดำเนินการเพื่อหยุดภาวะโลกร้อนแต่ไม่นานนี้เขาอดคิดไม่ได้ว่ามีบางอย่างผิดพลาดกับการอนุรักษ์สภาพอากาศเขาจึงมาเพื่อฟังมุมมองของคนภายใต้การอุปถัมภ์ของสหประชาชาตินักการเมืองนักวิทยาศาสตร์ตัวแทนองค์กรต่างๆและ NGO เจรจาเรื่องชะตากรรมของโลกแม้มีความแตกต่างมากมายแต่มีแนวคิดหนึ่งร่วมกันเพื่อหยุดภาวะโลกร้อนและควรส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนในวงกว้างพลังงานในอนาคตควรสะอาดยั่งยืนและไม่มีมลพิษควรขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวตัดสินใจเลือกสิ่งที่ถูกต้องสำหรับอนาคตที่สะอาดสีเขียวไม่ใช่อนาคตของการทำลายล้างสิ่งแวดล้อมหรือการทำลายสภาพภูมิอากาศนั่นคือทางเลือกที่อยู่ตรงหน้าคุณฟังดูสมเหตุผลแต่ว่ามันจริงเหรอหากเราเดินต่อไปบนเส้นทางสีเขียวที่เด่นชัดนี้มันจะนำเราไปที่ใดไฟฟ้าพลังน้ำเป็นสิ่งในเสาหลักการเปลี่ยนแปลงที่โฆษณาตอนนี้ทั่วโลกมีเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ราว 50,000 แห่งอยู่แล้วความเสียหายที่มันก่อกับธรรมชาติและมนุษย์ทำให้เกิดการประท้วงมากมายจนช่วงยุคปี90มีการสร้างเขื่อนเพิ่มเพียงไม่กี่แห่งแต่ตอนนี้การขยายตัวของเขื่อนกำลังเฟื่องฟูการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังช่วยเรื่องพลังงานน้ำพลังงานเพราะว่ามันเป็นแหล่งพลังงานที่สะอาดและเทคโนโลยีก็เป็นที่รู้จักกันดีมีตัวแทนบราซิลมาด้วยประเทศนี้เป็นผู้นำส่งเสริมพลังงานน้ำคือมันยังคงมีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่มากในประเทศนี้ซึ่งมันตั้งอยู่ในป่าแอมะซอนและอีกประการที่เรามาที่นี่คือเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าคือเรื่องที่ว่าภาคไฟฟ้านั้นไม่ได้ทำลายป่าแอมะซอนเรามีโรงงานอยู่ที่นั่นและโรงงานเหล่านั้นพวกมันก็ถูกสร้างขึ้นมาแล้วและโรงงานวางแผนว่าจะใช้พื้นที่น้อยกว่า 1% ของพื้นที่แอมะซอนทั้งหมดบราซิลวางแผนสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำในลุ่มน้ำอเมซอนวิดีโอส่งเสริมของรัฐบาลให้ความรู้สึกว่าโรงไฟฟ้าสอดคล้องกับการอนุรักษ์และสภาพภูมิอากาศและไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าและพืชพันธุ์ตามธรรมชาติแต่เป็นอย่างนั้นจริงเหรอพื้นป่าอเมซอนป่าธรรมชาติที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลกระบายน้ำโดยเครือข่ายแม่น้ำที่กว้างใหญ่ที่สุดนี่คือปอดสีเขียวของโลกความหลากหลายทางชีวภาพเป็นที่ประจักษ์
อเมซอนอวดอ้างว่ามีสายพันธุ์พืชและสัตว์มากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกและแม่น้ำค้ำจุนผู้คนในท้องถิ่นมาตลอดรวมถึงชาวเมืองมาเนา2ล้านคนบนแม่น้ำริโอเนโกรในแต่ละวันมีการแปรรูปและจำหน่ายปลาจำนวนมหาศาลและผู้บริโภคนั้นเลือกปลาได้มากมายหลายชนิดความอุดมสมบูรณ์นี้เป็นของขวัญจากสภาพแวดล้อมที่แทบไม่บุบสลายคุ้งแควส่วนใหญ่ของอเมซอนเรียกได้ว่าไม่บุบสลายดูอย่างชินกูที่ล่องจากมาเนาไป900กิโลเมตรในช่วงฤดูฝนการหลั่งไหลของแม่น้ำนี้ยิ่งใหญ่กว่ามิสซิสซิปปีแม่น้ำทั้งหมดของยุโรปรวมกันก็มีสายพันธุ์ปลาไม่มากเท่านี้ลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งคือวนเจกรันเดเส้นทางแม่น้ำระยะทาง100กิโลเมตรมีเกาะแก่งและน้ำตกนับพันแห่งนี่คือหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของอเมซอนและยังเป็นที่ตั้งของโครงการเขื่อนที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกเขื่อนเบลโลมอนเตมันจำเป็นต้องเปลี่ยนเส้นทางน้ำของชินกูเพื่อเติมอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่เท่าทะเลสาบคอนสแตนต์วันเจกรันเดน่าจะแห้งเหือดอย่างแท้จริงผลที่ตามมาสำหรับมนุษย์และสัตว์ป่าน่าจะเป็นหายนะและปลาประมาณ100สายพันธุ์เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ผู้คนมากกว่า 20,000 คนจะต้องถูกย้ายออกไปรวมถึงชนเผ่าชิครินคายาโปที่การดำรงชีวิตขึ้นอยู่กับแม่น้ำสายนี้หนึ่งในนั้นพูดถึงสถานการณ์นี้เขาบอกว่าชื่ออาริคาฟูนี่ครอบครัวของผมเบ็ดโกโปกามิมิจอตีเราเป็นคนพื้นเมืองเกิดและโตที่นี่เขากล่าวว่าชาวอินเดียนไม่ต้องการเขื่อนมันจะทำลายทุกอย่างที่มีพืชปลาแม่น้ำพื้นป่าไม้พวกยาสมุนไพรทุกอย่างเลยแม้แต่บ้านหลายอย่างจะเกิดขึ้นกับความเสียเปรียบของคนอินเดียนเขาว่าเราอยากมีชีวิตอยู่ในธรรมชาติอย่างที่เป็นอยู่ตลอดไปหากเขื่อนถูกสร้างจะเกิดความขัดแย้งและสงครามเพื่อนบ้านและญาติทั้งหมดจะรวมตัวกันหลายหมู่บ้านและชนเผ่าจะต่อต้านAssim que nós gostaríamos de viver aqui para sempre. Other bits of the river so that they can have enough. ชาวอินเดียนได้หยุดโครงการสร้างเขื่อนที่ชินกูมา2ครั้งแล้วการประท้วงระหว่างงานส่งเสริมการตลาดของบริษัทอิเล็กโทรบัสอันทรงพลังตกเป็นข่าวเพื่อเขาโจมตีโฆษกของบริษัทเขาหนีไปด้วยความตกใจเธอว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นโกหกไม่มีอะไรที่สำคัญเราไม่ต้องการเขื่อนและนั่นคือสิ่งที่คุณไม่เข้าใจเธอยังคงโวยวายอยู่และพวกสื่อก็เกิดคลั่งขึ้นมาและเริ่มปรีออกไปข้างหน้ามันมีมีดแกว่งไปมาสับสนมีไม้และกล้องถ่ายรูปท่ามกลางความสับสนวุ่นวายตัวโฆษกของบริษัทก็หงายหลังจากเก้าอี้ของเขาจากนั้นจากตรงไหนสักแห่งในนั้นเขาก็โดนมีดหลายเล่มปาดแม้แต่ตอนนั้นในการต่อต้านการทำลายชาวอินเดียนก็ได้การสนับสนุนจากบิชอปเออร์วินครอยเลอร์ชาวออสเตรียและเขายังคงสนับสนุนจากการเข้าร่วมเขาได้รางวัลอัลเทอร์เนทีฟโนเบลในปี2011จะไล่คนไปสู่ความสิ้นหวังได้ยังไงบิชอปสงสัยและการบอกไปให้พ้นนั้นไม่ว่าสัญญาจะชดเชยอะไรพวกเขาไม่ได้แน่ในปี2010ชนเผ่าพื้นเมืองในภูมิภาคได้พูดออกมาอีกครั้ง
พวกเขากลัวโครงการสร้างเขื่อนและการแสวงหาประโยชน์จากป่าไม้ที่ตามมาหากสูญเสียแม่น้ำและป่าไม้ก็สูญเสียการดำรงชีพนี่คือราคาการอนุรักษ์และเศรษฐกิจสีเขียวอย่างนั้นเหรอบิชอปครอยเลอร์กล่าวว่ามันตรงกันข้ามเลยแม่น้ำชินกูจะตายไม่มีอะไรรอดมันทำลายหลายอย่างเขาไม่เห็นเหตุผลในการสร้างเขื่อนเพื่อการอนุรักษ์สภาพอากาศในเมื่อป่าฝนเขตร้อนหลายพันตารางกิโลเมตรถูกทำลายและส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศบิชอปครอยเลอร์รู้ดีในสิ่งที่ตนพูดไม่กี่ทศวรรษก่อนโรงไฟฟ้าอัมบีนาถูกสร้างใกล้มานาส์เพื่อผลิตไฟฟ้าที่สะอาดฟังดูสมบูรณ์แบบแต่ความจริงแล้วมันเป็นแบบนี้พื้นที่พื้นป่าดึกดำบรรพ์ 230,000 เฮกตาร์ถูกน้ำท่วมต้นไม้หลายล้านต้นเน่าเปื่อยในอ่างเก็บน้ำเป็นภาพน่าหดหู่แต่สิ่งที่คุณไม่เห็นนั้นแย่กว่าเยอะมีการเกิดขึ้นของมีเทนใต้น้ำซึ่งอันตรายต่อชั้นบรรยากาศมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์บอบีนาเป็นเหมือนไอเสียขนาดมหึมาที่สร้างความเสียหายต่อสภาพอากาศมากกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินถึง20เท่าในกำลังการผลิตที่เท่ากันย้อนกลับไปที่การประชุมที่แคนคูนรัฐบาลบราซิลแสดงความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศพวกเขาว่าสภาพอากาศเปลี่ยนคุกคามสิ่งนี้ดังนั้นจึงควรส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนตัวอย่างหนึ่งที่พวกเขาอ้างถึงคือพวกเต่ายักษ์อเมริกาใต้ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ชินกูมีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษเดือนกันยายนในฤดูแล้งเกาะเหล่านี้เป็นแหล่งขยายพันธุ์ของนกกรีดน้ำสีดำและนกนางนวลพลบค่ำนี่เป็นเวทีของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติพวกต่อแม่น้ำตัวเมียกำลังรอคิวของพวกมันตกกลางคืนชายหาดมีชีวิตชีวาบรรดาเต่าตามกันขึ้นมาจากน้ำเกาะเหล่านี้เป็นตัวแทนแหล่งวางไข่เต่าที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกมีตัวเมียประมาณ 30,000 ตัวมาที่นี่เพื่อวางไข่ในทรายทันทีที่กลุ่มหนึ่งวางเสร็จกลุ่มต่อไปก็ขึ้นมาแต่ในบางเกาะมีเต่ามากซะจนพวกเต่าต้องวางไข่จนถึงรุ่งสางในฤดูกาลเดียวมีไข่ถูกฝังในทรายถึง 1.8 ล้านฟองนกแร้งดำหวังจะได้เก็บเกี่ยวไข่บางส่วนแต่ไม่ใช่พวกแร้งที่เป็นภัยคุกคามต่อเต่าเหล่านี้แต่เป็นไฟฟ้าพลังน้ำแม้ก็จะอยู่ต่ำกว่าเขื่อนที่วางแผนไว้ก็ตามเขื่อนเบโลมอนเต้จะหยุดยั้งพวกทรายจึงไม่มีทรายมาเติมที่เกาะต่างๆพวกมันจะหายไปพร้อมกับเต่าและพวกนกด้วยเบโลมอนเต้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นมีแผนโครงการผลิตไฟฟ้าในแม่น้ำเกือบทุกสายในลุ่มน้ำอเมซอนเป็นขนาดกลางหลายร้อยแห่งและขนาดใหญ่มากกว่า60แห่งเยนเซนซูเอนอนผู้เชี่ยวชาญเรื่องปลาของบราซิลเตือนถึงผลที่ตามมาของความหลากหลายทางชีวภาพหากมีการสร้างเขื่อนทั้งหมดนั้นเราคงจะสูญเสียปลาอาจารย์นับพันสายพันธุ์จากทั่วทั้งภูมิภาคนี้ปลา 1,000 สายพันธุ์นั่นเท่ากับ 10% ของพันธุ์ปลาน้ำจืดของทั้งโลกใบนี้มันจึงเป็นการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพครั้งใหญ่หนทางนี้มันจะไม่มีจุดให้หวนกลับหากสูญเสียสายพันธุ์เหล่านี้มันคือตลอดกาล
ไฟฟ้าที่ผลิตได้ที่นี่จะเป็นประโยชน์กับคนท้องถิ่นเพียงเล็กน้อยแต่ช่วยอุตสาหกรรมโดยเฉพาะการผลิตอลูมิเนียมโรงงานเหล่านี้ทำลายป่าฝนและเร่งให้เกิดภาวะโลกร้อนพลังงานน้ำทำให้เกิดวงจรอุบาทหากคืนเหล่านี้ถูกสร้างความหลากหลายของปอดสีเขียวของโลกจะกลายเป็นอดีตและนักฆ่าคือการอนุรักษ์สภาพอากาศ Da gibt's kein Amazonien mehr. บิชอปกล่าวว่าอเมซอนจะหายไปตอนนี้ป่าฝนอเมซอนส่วนใหญ่ก็ถูกแผ่วถางแล้วบิชอปครอยเลอร์มาที่นี่เมื่อปี1965นับแต่นั้นเขาได้เห็นพื้นที่กว้างใหญ่ถูกทำลายอย่างไม่อาจเรียกคืนเขาคิดว่าคืนเหล่านี้จะเป็นเหมือนการปิดฉากหลังจากนั้นก็ทำได้เพียงสวดบังสุกุลให้อเมซอนสิ่งที่อเมซอนเป็นก็คือธรรมชาติของโลกส่วนเมโสโปเตเมียคือมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติดินแดนระหว่างยูเฟรติสและไทกริสถูกมองว่าเป็นแหล่งกำเนิดของอารยธรรมตะวันตกไม่มีภูมิภาคอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของเราการเดินทางสู่เมโสโปเตเมียเริ่มในตุรกีตะวันออกเฉียงใต้ในหุบเขาไทกริสตอนบนไทกริสคดเคี้ยวท่ามกลางทิวทัศน์อันตรการตาพร้อมหุบเขาที่อาจจะทะลวงผ่านและไร่นาบนที่ราบฤดูใบไม้ผลิที่ราบจะกลายเป็นทะเลแห่งดอกไม้นี่คือจุดที่ประเพณีโบราณและความนำสมัยปะทะกันอัญมณีแห่งไทกริสตอนบนถูกขนาบด้วยหน้าผาสูงชันเมืองฮาซันคาเยฟรากฐานฮาซันคาเยฟถูกวางเมื่อหลายพันปีก่อนในช่วงเวลาหนึ่งผู้คนได้ขุดถ้ำประมาณ 6,000 ถ้ำเข้าไปในหน้าผาหลายคนอาศัยที่นั่นจนถึงยุคปี1970ชีวิตที่นี่เรียบง่ายแต่ก็ภูมิใจในเมืองของตนเลี้ยงชีพด้วยการเกษตรประมงและการท่องเที่ยวเด็กเกือบทุกคนในตุรกีรู้จักฮาซันคาเยฟในแต่ละปีมีผู้มาเยี่ยมชมเมืองโบราณแห่งนี้ประมาณ 100,000 คนแต่ตอนนี้หลังจากผ่านพ้นไปนับพันปีวันของฮาซันคาเยฟเหลือไม่มากแล้วมันรอดมาจากการโจมตีของมองโกลอันตุคัยและโรมันแต่อาจไม่รอดจากการอนุรักษ์สภาพภูมิอากาศสมัยใหม่ฮาซันคาเยฟจะต้องจมน้ำในโครงการอ่างเก็บน้ำอิลิซูโรงไฟฟ้าอิลิซูเป็นหนึ่งในโครงการผลิตไฟฟ้าที่มีการถกเถียงกันมากที่สุดตอนที่อุลริชไอเคมันมาเยือนที่ก่อสร้างซึ่งอยู่ห่างจากอาซันคาเยฟ70กิโลเมตรเขาทั้งตกตะลึงและหนักใจครูกล่าวว่านี่คือแม่น้ำสวรรค์แห่งพันธสัญญาเดิมแต่ตอนนี้มันคือนรกอุลิชบอกว่า 2-3 ปีก่อนเข้ามาเยือนหมู่บ้านอิลิซูบนแม่น้ำไทกริสตอนนี้กลับมาเพื่อเยี่ยมชมกับผู้รับเหมาชาวตุรกีด้วยความภาคภูมิใจผู้รับเหมาพาอุลิชไปชมท่อขนาดมหึมาที่จะเบี่ยงเบนแม่น้ำห
แล้วตอนที่ไทกริสมันมาฟู่คุณไม่อยู่นี่จะดีกว่าที่ริมแม่น้ำไทกริสไม่มีหินสักก้อนที่จะไม่ถูกพลิกเขื่อนที่มีความสูง135เมตรและยาว2กิโลเมตรจะทำให้หุบเขาทั้งหมดอยู่ใต้น้ำบนเส้นทางคนเลี้ยงแกะในอดีตรถบรรทุกดักแล่นไปมาเนินเขาอ่อนโยนพร้อมทุ่งดอกป๊อปปี้จะมาลายหายไปหมู่บ้านร้อยแห่งจะถูกน้ำเข้าท่วมและผู้คน 65,000 คนจะสูญเสียบ้านฟูลลิชกล่าวว่าที่ขำไม่ออกคือทั้งหมดนี้ทำในนามของการอนุรักษ์สภาพภูมิอากาศผู้คนถูกขับออกไปพื้นที่ธรรมชาติอันกว้างใหญ่กำลังถูกทำลายฮัสซันคาเยฟและเมโสโปเตเมียเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมของเราแหล่งที่มาของวัฒนธรรมของเรากำลังถูกทำลายโดยสมัยใหม่ที่ไร้วัฒนธรรมความเชื่อในเทคโนโลยีแบบไม่ยั้งคิดอุริชเรียกมันว่าบ้าคลั่งอาชญากรรมสภาพอากาศรอบๆฮัสซันคาเยฟเช่นกันงานก่อสร้างได้เริ่มขึ้นแล้วด้านบนของสุเหร่าบ่งบอกถึงระดับน้ำที่ต้องการทุกอย่างที่ต่ำกว่านั้นพวกบ้านสวนต่างๆถ้ำพวกสุสานและพวกเสาสะพานที่มีอายุ900ปีจะจมอยู่ใต้น้ำฟูริชกล่าวว่าจนกว่าจะไปถึงระเบียงโบราณที่อยู่เหนือถ้ำพวกเขาจึงจะเริ่มเข้าใจถึงขนาดที่มหึมาของอ่างเก็บน้ำเขาประหลาดใจว่านับพันปีที่คนไม่รู้กี่รุ่นประทับใจกับทิวทัศน์มุมกว้างนี้อุลิสกลัวว่าเขาและเพื่อนๆจะเป็นคนกลุ่มสุดท้ายที่ได้เพลิดเพลินกับวิวนี้หากรัฐบาลตุรกีได้สมใจไม่นานพวกเขาคงชินกับบนนี้แต่ฝ่ายค้านนั้นคือคักหลายปีที่เหล่าผู้อยู่อาศัยในหุบเขาร่วมกับหลายองค์กรระดับชาติและระดับนานาชาติได้ต่อสู้กับภัยคุกคามของโครงการนี้โดยมีศิลปินมากมายเข้าร่วมอย่างทากันนักร้องเพลงป๊อปและฮอฮันปามุกผู้ได้รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมไอนวลนักร้องแสดงถึงความไม่พอใจในเพลงและฟาติอาคินผู้สร้างหนังชื่อดังก็ทำคลิปวิดีโอเรื่องนี้ออสมานบาเดเมียเทศมนตรีเมืองดิยาบาเกียที่มีประชากร2ล้านคนสรุปว่าผมเห็นว่านโยบายเบื้องหลังการสร้างเขื่อนอิลิสูถือเป็นอาชญากรรมเทียบได้กับการพยายามฆ่าเขากล่าวว่าเมื่ออ่างมีน้ำเต็มแล้วฮัสซันคาเยฟก็จะอยู่ใต้น้ำโบลาจักเตอร์ตุลาซิลาฮุคิเมตถ้ารัฐบาลจะฆ่าคนมากกว่า1คนและสถาปนิกจะรู้สึกเหมือนเป็นฆาตกรหลังจากสิ่งที่พวกเขาทำลงไปจะรัฐบาลตุรกีต้องการมากกว่านั้นกำลังมีการวางแผนสร้างเขื่อนทั้งหมด 1,500 แห่งทั่วทั้งประเทศหลังจากนั้นจะไม่มีแหล่งน้ำที่ไหลอย่างอิสระเหลืออยู่เลยรัฐบาลตุรกีอ้างว่าเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์สภาพภูมิอากาศบารัชเฮนเนคาดาร์อินชาเอดิลเมย์บาชลันดีซาดาแม้ว่าเขื่อนจะอยู่ในระหว่างการก่อสร้างแล้วเราก็ยังจะเป็นต้องเปล่งเสียงจนถึงนาทีสุดท้ายและทำการรณรงค์เพื่อหยุดมันต่อไปซูร์ดูร์เมย์ดามิเดเจสนั่นเป็นความหวังที่อยู่ห่างจากฮัสซันคาเยฟไป 1,000 กิโลเมตรตามแนวแม่น้ำไทกริสตอนใต้ของอิรักเพราะผลกระทบของเขื่อนไม่ได้จำกัดอยู่แค่ตุรกีแต่ส่งผลกับภูมิภาคที่พิเศษในประเทศเพื่อนบ้านด้วยคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ